ลพบุรีเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ในสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจากหลักฐานที่ปรากฏเห็นเด่นชัดก็คือพระปรางสามยอดซึ่งเป็นศิลปะขอมในปัจจุบันนับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมืองลพบุรีได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาในทุกๆด้านจนเปรียบเสมือนพระนครหลวงที่สองของราชอาณาจักรศรีอยุธยานับเป็นพระปรีชาญาณอันกว้างขวางลุ่มลึกที่ได้ทรงนำความเจริญต่างๆกระจายไปทั่วราชอาณาจักรปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของลพบุรีก็คือพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศซึ่งสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรู้ตลอดจนเพื่อบังเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยณแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใกล้ๆกับพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศมีวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญอยู่วัดหนึ่งนั่นคือวัดกวิศรารามราชวรวิหารสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้าอาวาสผู้ครองพระอารามแห่งนี้เป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคุณูปการในการเผยแพร่ธรรมนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาอย่างน่าเลื่อมใสและเป็นที่เคารพรักแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปท่านคือพระพุทธวรยานกิตติทินะมหาเถระแห่งวัดกวิศรารามราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพระพุทธวรยานท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้ดำเนินภาระธุระทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังหนักแน่นคุณธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ประจักษ์ต่อพุทธศาสนิกชนทุกระดับชั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานท่านมีนามเดิมว่าทองย้อยบัวอ่อนเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2448ณตำบลโพ9ต้นหมู่11อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโยมบิดาของท่านชื่อนายทิพย์บัวอ่อนโยมมารดาของท่านชื่อนางขาวบัวอ่อนชีวิตในวัยเด็กของท่านท่านได้เล่าเรียนเขียนอ่านกับบิดาของท่านที่บ้านโดยเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาขอม
การเรียนหนังสือของพวกท่านมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อเป็นบันไดนำไปสู่การศึกษาพระพุทธศาสนานั่นเองเนื่องจากความรู้ทางพระพุทธศาสนาในยุคนั้นยังอยู่ในใบลานซึ่งเป็นตัวอักษรของแทบทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ท่องแท้ก็จะต้องอ่านหนังสือขอมออกและเขียนได้บิดาของท่านได้นำไปฝากเป็นศิษย์วัดบัวเพื่อเรียนภาษาบาลีแบบโบราณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันศึกษาอบรมของคนไทยมาแต่เดิมเพราะพระพุทธศาสนาสั่งสอนอบรมคนไทยให้เกิดความคิดชอบซึ่งจะนำไปสู่การครองตนที่ชอบการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ชอบอันมีผลเป็นความสุขสมบูรณ์ของตนและของสังคมในที่สุดหลังจากศึกษาเล่าเรียนในขั้นต้นที่จังหวัดลพบุรีแล้วโยมบิดาก็ได้ส่งท่านมาเล่าเรียนต่อณสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เมื่อปีพุทธศักราช2464ต่อมาท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัทรสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เมื่อปีพุทธศักราช2468โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่ากิตติทินนะภิกขุหลังจากอุปสมบทท่านได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุซึ่งในขณะนั้นท่านต้องรับหน้าที่เป็นครูสอนนักธรรมและบาลีและในช่วงนั้นท่านสอบได้ปริญญาเรียน8ประโยคต่อมาสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีมหาเถระได้มอบหมายให้ท่านไปจัดการด้านการศึกษาที่จังหวัดลพบุรีบ้านเกิดของท่านโดยครั้งแรกท่านได้มาพำนักอยู่ณวัดพรหมาสการที่สมเด็จพระวรรณรัตน์พระอุปัชฌาย์ได้จัดทรงท่านกลับมาตุภูมิก็เพื่อให้ท่านได้บำเพ็ญศาสนกิจในยุคที่คณะสงฆ์ได้เริ่มพัฒนาการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการปกครองคณะสงฆ์หรืองานบริหารโรงเรียนที่ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านจะมีลักษณะจริงจังต่องานจริงจังต่อหน้าที่อย่างเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะโรงเรียนวินิตศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมปลายนั้นได้มีส่วนสำคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้มีจริยธรรมประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับต่างๆเกือบทุกแขนงศิษย์เก่าของโรงเรียนวินิตศึกษาได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานทั้งสิ้นด้วยเกียรติประวัติของพระเดชพระคุณและโรงเรียนวินิตศึกษาได้ปรากฏต่อสาธารณะจึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมาและที่นำความปลาบปลื้มปิติมาสู่ชาวลพบุรีมากที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณารับไว้ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์ด้วยพระเมตตาคุณสูงยิ่งชาววินิตศึกษาและศิษยานุศิษย์ต่างมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนวินิตศึกษายิ่งนักเพราะนี่คือชีวิตจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานเป็นพระเถระที่ทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์ทันเวลาทันสังคมหากสังเกตจะเห็นมีงานหลักงานใหม่ๆอยู่เสมอและงานของท่านก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งสิ้นจริยาวัดของพระเดชพระคุณนั้นชัดเจนเวลาพูดก็จะพูดด้วยเสียงอันดังและฟังชัดเจนอยู่เสมอคิดอะไรใหม่ๆและกล้าพูดกล้าทำตามที่คิดท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการบรรยายปาฐกถาธรรมไม่ว่าจะบรรยายให้ผู้ฟังระดับไหนฟังท่านจะสามารถสรรอรรถอธิบายให้ผู้ฟังบังเกิดความสนใจและเข้าใจโดยถ่องแท้ทั่วกันเป็นอย่างดีท่านจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสนิยมชมชอบในฐานะองค์ปาฐกชั้นนำผู้มีความปรารถนาชอบทั้งหลายอาตมาภาพมีความสุขใจเป็นพิโสเป็นพิเศษในส่วนตนประการหนึ่งคือมีโอกาสได้รับพระเจ้าทานกระแสพระราชดำรัสในลักษณะเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระเจ้าทานว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นทำให้คนเอาตัวรอดได้เห็นเป็นการสมควรที่จะได้แจ้งที่มาแห่งกระแสพระราชดำรัสนี้เพื่อทราบเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องสาธุชนโดยทั่วกันดังต่อไปนี้เมื่อวันที่19ตุลาคม2519ซึ่งเป็นเวลา10ปีเศษมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตน์และทูลกระหม่อมหญิงพระองค์เล็กได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์
มาเยี่ยมวัดกวิศรารามราชวรวิหารพระอารามหลวงคู่กับพระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีพระราชศรัทธาทรงสร้างขึ้นไว้สำหรับการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อประมาณ300ปีเศษมาแล้วและต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นกรณีพิเศษเมื่อปีพ.ศ. 2405ซึ่งเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีแล้วโดยอาตมามีเวลาได้ทราบการเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าประมาณ10นาทีได้นำคณะสงฆ์เข้าต้อนรับพระองค์ในพระอุโบสถหลังจากทรงจุดธูปเทียนถวายราชสการะพระรัตนตรัยและรับพระพรชัยมงคลซึ่งอาตมานำคณะสงฆ์ถวายผ่านไปด้วยดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาทรงประทับนั่งพับเพียบใกล้อาตมาดูเหมือนจะไม่ถึงหนึ่งเมตรรับสั่งถามภารกิจที่อาตมาได้ปฏิบัติจัดทำอยู่ในวัดกวิศรารามนี้ทั้งในด้านการศึกษาด้านการอบรมทั้งทางศาสนาทางสามัญศึกษาและทางประชาชนโดยทั่วไปโดยถวายพระพรให้ทรงทราบโดยละเอียดทรงสนพระทัยยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาทรงสนทนาอยู่ประมาณ30นาทีได้รับสั่งถามอาตมาเป็นวาระสุดท้ายว่าเพื่อคุณท่านได้สอนการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนบ่อยๆหรือไม่ได้ถวายพระพรว่าอาตมาได้ทรงถือการแนะเรื่องปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนเป็นภารกิจหลักของตนในฐานะที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งว่าสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติชอบตามดังนั้นมีโอกาสเมื่อใดก็ได้สนใจในการแนะนำการปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการอาตมาแล้วรับสั่งว่าผมขออนุโมทนาด้วยความยินดีแล้วรับสั่งด้วยพระสุรเสียงที่ชัดเจนแค่ท้าว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นทำให้คนเอาตัวรอดได้รับสั่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่ทำให้คนเอาตัวรอดได้แล้วจึงรับสั่งเพื่อลาไปพบประชาชนที่คอยเฝ้าอยู่รอบพระอุโบสถและตามถนนเทพราชาคับคั่งมากมายด้วยกันเมื่อเสด็จกลับแล้วอาตมาภาพได้บันทึกพระราชดำรัสนี้ไว้
ด้วยความตั้งใจให้ตรงตามที่รับสั่งทุกพยานพระราชดำรัสที่ว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นทำให้คนเอาตัวรอดได้เป็นภาษาหนังสือก็เพียงหนึ่งประโยคประกอบด้วย15พยาธิแต่มีสาระบรรจุแนวพัฒนาชีวิตหรือแนวการบริหารชีวิตไว้อย่างสมบูรณ์มีทั้งหลักการพัฒนาทั้งวิธีการพัฒนาซึ่งพร้อมที่จะอัญเชิญไปเป็นตำราในการพัฒนาชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้อย่างเหมาะสมที่สุดหลักการในพระราชดำรัสนั้นก็คือว่าการเอาตัวรอดได้เป็นหลักแห่งการพัฒนาชีวิตของคนทั้งหลายเพราะการพัฒนาชีวิตโดยมุ่งหมายก็เพื่อให้เอาตัวรอดพระราชดำรัสที่ว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเป็นวิธีการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นพระราชดำรัสประโยคนี้อาตมาจึงถือว่าเป็นมงคลอย่างประเสริฐแก่พุทธศาสนิกชนแก่พุทธบริษัททั้งบัพพชิตทั้งคฤหัสถ์โดยทั่วถึงกันทั้งในประเทศไทยเราและประเทศทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นพระราชดำรัสที่โปรดพระราชทานหลักการและวิธีการพัฒนาชีวิตของชาวพุทธที่ประเสริฐที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเราพิจารณาหลักการที่พระเจ้าทานก่อนหลักการพัฒนาชีวิตของคนก็มุ่งหมายเพื่อให้เอาตัวรอดคำว่าเอาตัวรอดเป็นประเด็นที่น่าคิดเอาตัวรอดจากอะไรสิ่งนั้นทำอันตรายหรือจึงต้องพยายามเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดตามความมุ่งหมายของกระแสธรรมะก็คือเอาตัวรอดจากปัญหาคำว่าปัญหาหมายถึงภาวะที่ไม่พึงประสงค์เรื่องที่ไม่ต้องการสิ่งที่จำเป็นต้องรีบแก้ไขภาวะใดที่ไม่พึงประสงค์ภาวะนั้นเป็นปัญหาเรื่องใดที่ไม่ต้องการเรื่องนั้นเป็นปัญหาสิ่งใดที่จำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยด่วนสิ่งนั้นเป็นปัญหาปัญหาเป็นภัยของชีวิตเพราะเป็นเครื่องทรมานชีวิตชีวิตนี้ถูกปัญหาทรมานตลอดเวลาเหมือนร่างกายถูกโรคทรมานตลอดเวลาร่างกายที่มีโรคได้รับความชอบธรรมไม่รู้จักสาชีวิตที่มีปัญหาก็ได้รับความชอบธรรมไม่รู้จักสาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตามสัญชาตญาณของคนและสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเราจึงต้องกระวนกระวายในการที่จะเอาตนเองให้รอดจากปัญหานั้นปัญหาถ้าจะว่ากันในหลักธรรมะก็คือความทุกข์
ุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้าของคนเราและทรมานคนเหมือนไฟสุมขอนอยู่ตลอดเวลาก็คือความเศร้าโศกเสียใจบ้างความคร่ำครวญรำพันบ้างความลำบากกายบ้างความลำบากใจบ้างความชอบช้ำความระกำใจบ้างพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์แต่ปัจจุบันนี้เขามาเปลี่ยนคำเรียกเพื่อให้น่าฟังเรียกว่าปัญหาปัญหาก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือปัญหาเพราะทุกข์ก่อให้เกิดความลำบากปัญหาก่อให้เกิดความทรมานก็เป็นเรื่องเดียวกันความปรารถนาจุดหมายปลายทางของชีวิตคนเหล่านั้นก็คือการนำตนให้รอดพ้นจากปัญหาหรือรอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองทำจะไหนเล่าจึงจะสามารถรอดพ้นจากปัญหารอดพ้นจากความทุกข์ได้อะไรเป็นตัวธรรมะภาวะสามประการหนึ่งหน้าที่สองความดีหรือความถูกต้องสามความเป็นจริงทั้งสามประการนี้ทำไมจริงเป็นตัวธรรมะเพราะหน้าที่รักษาคนให้อยู่ตามปกติได้ใครมีหน้าที่อย่างใดทำไปอย่างนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขตามปกติตลอดเวลาผู้ที่มีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ปล่อยปละละเลยหน้าที่หรือทำหน้าที่ให้บกพร่องให้ข้างค้านให้ผิดพลาดหมดโอกาสที่จะรักษาตัวเองให้อยู่ในปกติภาพได้แม้แต่ความสำนึกของตัวเองก็ผิดปกติลงไปอาจจะเกิดเป็นปมด้อยขึ้นว่า เราไม่เหมือนเขาเราไม่เป็นปกติเหมือนเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่จึงเป็นตัวธรรมะความดีความถูกทำไมจึงเป็นตัวธรรมะเพราะป้องกันปัญหาป้องกันความทุกข์ปัญหาที่เกิดแล้วก็หมดไปเพราะความดีเพราะความถูกต้องทุกข์ที่กำลังมีอยู่ก็ค่อยๆลดลงคลี่คลายไปเพราะความดีและความถูกต้องความดีและความถูกต้องจึงได้ชื่อว่าเป็นตัวธรรมะความเป็นจริงก็เป็นตัวธรรมะถือความจริงแล้วไม่มีปัญหาถือความไม่จริงมีปัญหาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงสรุปความได้ว่าการลดปัญหาของเราลดความทุกข์ของเราเพิ่มความสบายให้แก่เราเพิ่มความราบรื่นเรียบร้อยให้แก่เราด้วยการปฏิบัติธรรมะสามลักษณะด้วยกันดังที่เจริญพรแล้วลักษณะหนึ่งเคร่งครัดต่อหน้าที่กระทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมีความสำนึกว่าหน้าที่เราไม่ทำแล้วใครจะทำ
พราะจะไม่มีใครทำโดยเหตุที่ไม่ใช่หน้าที่เขาทำดีกว่าไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำผลออกมาก็คงจะเป็น 0.00 แต่ถ้าทำบ้างผลออกมาก็คงจะเป็นว่า 00.01 ทำด้วยความตั้งใจจริงดีกว่าทำสักแต่ว่าทำเพราะทำด้วยความตั้งใจจริงนั้นเป็นการกระทำด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานทำสักแต่ว่าทำเป็นการทำด้วยความทรมานตนเองไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำความดีความถูกเป็นธรรมะลักษณะประการที่สองก็สร้างความลดปัญหาให้เกิดขึ้นได้อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรแก่การพิจารณาสิ่งใดที่คนทุกคนปรารถนาด้วยกันเหมือนกันสิ่งนั้นเรียกว่าความดีเพราะสิ่งดีคือสิ่งที่คนชอบเหมือนของดีคือของที่คนชอบของสิ่งไหนคนชอบมากของสิ่งนั้นก็ดีมากของสิ่งไหนคนชอบน้อยของสิ่งนั้นก็ดีน้อยของสิ่งไหนไม่มีใครชอบของสิ่งนั้นไม่ใช่ของดีของดีเป็นชั้นใดความดีเป็นชั้นนั้นความดีที่ทุกคนทั่วผืนแผ่นดินไทยหรือทั่วโลกมนุษย์นี้ชอบด้วยกันมีสามประการคือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเมตตาปรารถนาดีหรือรักกัน 3. ความสามัคคีปรองดองในระหว่างกันและกันมีใครที่ไหนที่ไม่ชอบความซื่อตรงมีใครที่ไหนที่ไม่ชอบความเมตตารักใคร่มีใครที่ไหนที่ไม่ชอบความปรองดองกันไม่มีใครชอบความเกลียดชังไม่มีใครชอบความหลอกลวงไม่มีใครชอบความแตกแยกเพราะฉะนั้นความดีระดับต้นเรียกว่าความดีระดับประถมก็ได้จึงได้แก่สัจจะเมตตาและสามัคคีพระพุทธเจ้าตรัสรู้สำเร็จประกาศพระพุทธศาสนาได้สำเร็จทำให้พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของโลกอยู่มายั่งยืนตั้ง 2,500 กว่าปีก็เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเมตตาด้วยความสามัคคีปรองดองพระองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งบัพพชิตทั้งคฤหัสถ์ให้ยึดความซื่อสัตย์ความรักกันปรารถนาดีต่อกันและความสามัคคีปรองดองในระหว่างกันและกันเพราะฉะนั้นทั้งสิ่งสามประการนี้จึงสามารถเป็นความดีที่แก้ปัญหาได้ลดปัญหาได้แก้ทุกข์ได้ลดความทุกข์ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ด้วยกันด้วยความซื่อตรงมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเลย
ปัญหาในการอยู่ร่วมกันมันเกิดเพราะความไม่ตรงต่อกันไม่จริงใจต่อกันมากกว่าเกิดเพราะอย่างอื่นเราทำงานสิ่งใดด้วยความจริงใจและตรงต่องานถ้างานนั้นอยู่ในวิสัยสำเร็จได้ทุกอย่างเว้นแต่งานใดที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงกระทำได้งานนั้นอาจจะไม่สำเร็จสังคมไทยเราค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่บ้างค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ้างก็เพราะเราจริงใจต่อกันไม่พอเราซื่อตรงต่อกันไม่พอแก้ปัญหาสังคมเริ่มต้นด้วยต่างคนต่างแก้ที่ตัวแก้โดยใช้ความจริงใจต่อกันใช้ความซื่อตรงต่อกันความภาคภูมิใจอันเราถือว่าเป็นรถชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งกว่ารถทั้งหลายก็เกิดมาจากความจริงใจคนมีความภูมิใจเพราะความจริงคนที่ถือความจริงมีแต่ความภาคภูมิใจตัวเองตลอดเวลาความภาคภูมิใจอาตมาเชื่อมั่นว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานสำคัญที่สุดของชีวิตทุกชีวิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่เมตตาปรารถนาดีต่อกันมีปัญหาแน่ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนมีคู่สิ่งที่เนื่องด้วยชีวิตก็มีคู่สิ่งแวดล้อมในโลกนี้ส่วนมากหรือทุกส่วนก็มีคู่เพราะฉะนั้นตัวเราก็ต้องมีคู่คือคู่กับตัวเขาเราคู่กับเขาเขาคู่กับเราแม้แต่เราไม่มีเขาเราคงจะแย่บางทีอาจจะอยู่ไม่ได้มีแต่เขาเราไม่มีเขาก็คงอยู่ไม่ได้อยู่ได้อย่างทุกข์ทรมานเต็มทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่รักษาความปกติสุขของมนุษย์เหล่านี้ของโลกมนุษย์เหล่านี้จึงไม่มีอะไรจะดีจะประเสริฐเท่าความเมตตาปรารถนาดีต่อกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสพระบิดาแห่งคณะสงฆ์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์นี้พระผู้ทรงฟื้นกิจการศาสนาในผืนแผ่นดินไทยซึ่งสลบสลายมานานให้กลับคืนสมปรดีขึ้นมาได้ได้รับสั่งไว้ว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาโลกคือคนแต่ละคนหรือคนหลายๆคนรวมกันอยู่ได้ด้วยเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนไว้ถ้าไม่มีเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนไว้แล้วโลกนี้คงอยู่ไม่ได้แน่อาตมามีความมุ่งหมายมานานประการหนึ่งว่าถ้าในเมืองไทยเราเพิ่มวันสำคัญขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันเมตตาน่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยแก่คนไทยแก่พื้นแผ่นดินไทยนี้อย่างดียิ่งเรามีวันสำคัญกันหลายวันแต่วันสำคัญของชีวิตชาวพุทธที่น่าจะมีแต่มันไม่มีนั้นคือวันเมตตาวันเมตตาหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันที่เราตกลงกันว่าจะรักกันช่วยกันปรารถนาดีต่อกัน
จะเว้นจากการเหยียบย่ำลบหลู่ดูหมิ่นประทุษร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันโดยประการทั้งปวงถ้าความฝันของอาตมาซึ่งฝันมานานนี้เป็นไปได้วันออกพรรษาควรจะเพิ่มความสำคัญเข้าไปอีกประการหนึ่งว่าวันเมตตาวันออกพรรษาคือวันเมตตาเพราะวันออกพรรษานั้นเป็นวันที่พระสงฆ์ท่านแสดงความเมตตาต่อกันเมื่อได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันแล้วก่อนที่จะแยกย้ายออกไปจากกันเพื่อจาริกไปประกาศพระศาสนานั้นท่านต้องทำปรณาต่อกันอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ประชาชนเราก็ควรจะถือเอาวันนั้นเป็นวันเมตตาไม่ต้องลงทุนประการใดๆเลยอาตมาขอฝากท่านผู้บริหารงานพระศาสนาและงานบ้านเมืองได้โปรดพิจารณาด้วยถ้ามีเวลาเหลืออยู่บ้างประการที่สามความสามัคคีปรองดองลดปัญหาแน่เป็นที่ทราบโดยชัดเจนปรองดองกันได้ก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าเรื่องใหญ่ขนาดใดปรองดองกันได้ไม่มีปัญหาไม่ปรองดองกันได้ปรองดองกันไม่ได้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเวลาเล็กเวลาน้อยคนมากคนน้อยมีปัญหาแน่เพราะปัญหาของคนเกิดมาจากความขัดแย้งกันเกิดมาจากชอบความรุนแรงต่อกันเกิดมาจากชอบเอาชนะเอาแพ้กันจะสามัคคีปรองดองกันได้ต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันไม่ใช้ความขัดแย้งกันเราไม่ชอบแต่เขาชอบก็เป็นเรื่องของเขาเราชอบเขาไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเราไม่เอาแพ้เอาชนะกันชนะเขาเราก็ต้องรอเวลาแพ้แพ้เขาเราก็ต้องชอบช้ำเพราะฉะนั้นอย่าเอาชนะใครอย่าเอาแพ้ใครสบายที่สุดธรรมะทั้งสามประการสัจจะเมตตาสามัคคีนี้เป็นธรรมะเบื้องต้นโดยเหตุดังที่ได้กล่าวมาอาตมาจึงมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐของเราได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสในทํานองพระบรมราโชวาทที่เป็นอมตะสารแก่พุทธศาสนิกชนขึ้นไว้อาตมาได้นำพี่น้องทั้งหลายผู้มีความปรารถนาชอบต่อตนต่อครอบครัวต่อหมู่คณะต่อชาติบ้านเมืองของเราเข้าสู่แนวคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายมาพอสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ขอบารมีพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์เจ้าผู้ทรงพระคุณในธรรมอันประเสริฐได้โปรดพระเจ้าทานพรแก่พี่น้องสาธุชนทุกท่านให้เจริญด้วยการยึดมั่นในสัจจะเมตตาสามัคคีคลี่คลายลดปัญหาชีวิตลงโดยทั่วกันทุกท่านเตือนขอเจริญพรในช่วงปัจฉิมวัยแม้จะมีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนท่านแต่ก็หาได้ทำให้ท่านย่อท้อไม่ท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนสมเป็นผู้นำอย่างแท้จริง
กลางปีพุทธศักราช2535ท่านเริ่มมีอาการอาพาธมีไข้และมีอาการเกี่ยวกับปอดคณะแพทย์โรงพยาบาลลพบุรีตรวจแล้วได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลโรคทรวงอกนนทบุรีแพทย์ได้รักษาจนมีอาการดีขึ้นสามารถกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้แต่ต่อมาท่านกลับมีอาการอาพาธอีกต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ท่านต้องอดทนต่อสู้กับโรคาพยาธิอย่างหนักท่านได้พิจารณาสังขารของท่านด้วยสติระลึกรู้จึงขอกลับวัดกวิศรารามราชวรวิหารคณะแพทย์และคณะศิษย์ได้นำท่านกลับมายังวัดตามความประสงค์เมื่อวันที่14ธันวาคม2535แม้ท่านจะมีวัยที่สูงมากแล้วและยังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่กำลังใจของท่านยังเข้มแข็งบริบูรณ์มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาท่านได้ให้บันทึกข้อความที่คล้ายกับจะเป็นการบันทึกปัจฉิมวัจนะในการนั้นไว้ว่ามีวินัยมีความอดทนมีความซื่อสัตย์มีความเมตตามีความสามัคคีมีความกตัญญูมีความรู้จักเด็กผู้ใหญ่มีความเห็นส่วนรวมเป็นสำคัญเวลา 20:31 นาทีของวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบสิริรวมอายุได้87ปี11เดือน17วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณวัดกวิศรารามราชวรวิหารจังหวัดลพบุรีวันพุธที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพพระพุทธวรยานกิตติทิโนอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารณเมนชั่วคราวบริเวณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงพระพุทธวรยานกิตติทิโนณเมนชั่วคราวโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตเป็นมายาเกิดและดับตามวาระไม่มีอะไรจะแก้ไขได้ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้ธรรมโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรยานมูลนิธิแผ่นดินธรรมได้จัดทำวีซีดีพุทธประวัติสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพพานผู้มอบให้กับผู้บริจาคเพื่อเผยแพร่กิจกรรมพระพุทธศาสนาติดต่อได้ที่อาคารชั้น2หน้าวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพโทรศัพท์02-280-1515ภาพยนตร์โทรทัศน์ยิ่งใหญ่มหาเวชสันดรชาดกมูลนิธิแผ่นดินธรรมได้จัดทำ VCD ตั้งแต่ต้นจนจบครบทั้ง18ตอน1ชุดVCD มหาเวชสันดรชาดกจัดทำเพื่อนำรายได้ข้อมูลและนิธิแผ่นดินธรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสื่อไปในอัตราพิเศษเพื่อการเผยแพร่ติดต่อได้ที่มูลและนิธิแผ่นดินธรรมวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพโทรศัพท์02-280-1515มูลและนิธิแผ่นดินธรรมได้จัดทำ VCDท้องแดนธรรมในเนปาลข้ามหิมาลัยไต่ลังคาโลกลาซานครอันศักดิ์สิทธิ์และลี้ลับพุทธศาสนาในทิเบต
ื่อมอบไปกับผู้บริจาคเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาติดต่อได้ที่มูลนิธิแผ่นดินธรรมอาคารชั้น2หน้าวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-280-1515รายการแผ่นดินธรรมจะเสนอโดยมูลนิธิแผ่นดินธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ถึง 7:00 น.